ุณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในลำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแลร่างกายกันเลยมันจะได้ออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปเราไม่เอานายไอ้มะเร็งร้ายออกไปออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปออกไปเจ็บเอาไปเลยไปไปไกลเจ็บเอาออกไป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 การรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ตำรวจคลองใหญ่ร่วมทหารหับเล็กจับผู้ค้ายาไอซ์พร้อมอาวุธปืนระบุสั่งซื้อผ่านทางเฟซบุ๊กฟุตบอลประเพณีสี่เซาสามัคคีจังหวัดตราดครั้งที่1ประจำปี2560ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดตำรวจคลองใหญ่ร่วมทหารหัดเล็กจับผู้ค้ายาไอซ์พร้อมอาวุธปืนระบุสั่งซื้อผ่านทางเฟซบุ๊กเวลา 21:00 น.วันที่2มีนาคม2560พันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรจน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่สั่งการให้ชุดสืบสวนและสายตรวจตู้ยามคลองสนนำโดยพันตำรวจโทนครวงเมืองแสงสั่งการให้ชุดสืบสวนและสายตรวจตู้ยามคลองสนนำโดยพันตำรวจโทนครวงแสงเมืองรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่พันตำรวจตรีปานสิริศรีสวัสดิ์สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่และชุดสืบสวนส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งการให้ชุดสืบสวนและสายตรวจตู้ยามคลองสนนำโดยพันตำรวจโทนครวงแสงเมืองรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่พันตำรวจตรีปานสิริศรีสวัสดิ์สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่และชุดสืบสวนส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดทำการจับกลุ่มนายธีรศักดิ์หรือโจศาสตร์ประดิษฐ์อายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่515หมู่7ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราโดยกล่าวหาว่าจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีของกลางประกอบด้วย1ยาไอซ์จำนวน3ถุงน้ำหนัก 3.15 กรัม 2 อาวุธปืน 1 กระบอก 3 เครื่องกระสุนปืนจำนวน 25 นัด 4 แมกกาซีนจำนวน 1 แมกโดยเหตุเกิดที่ร้านขายต้นไม้หมู่ที่2ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังจากนำผู้ต้องหามาทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่และได้นำโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบพบว่านายธีรศักดิ์ได้รับคำสั่งซื้อยาไอซ์ผ่านทางแชทไลน์โดยขายให้กับนางสาวกุลศินีขวัญสิริมงคลจำนวน1กรัมในราคา 7,500 บาทและอีกครั้งในราคา 15,000 บาทและในข้อความมีการติดต่อสอบถามในเรื่องของเงินค่าซื้อยาเสพติดด้วยโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจะได้ติดตามตัวคนที่ซื้อยาไอซ์มาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปอ
ฟุตบอลประเพณีสี่เศร้าสามัคคีจังหวัดตราดครั้งที่1ประจำปี2560ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดทีมอำเภอคลองใหญ่คว้าถ้วยไปครองหลังเอาชนะทีมอบจ.ตราดไป2ประตูต่อ0ทีมเป็นข่าวได้ที่4การแข่งขันฟุตบอลประเพณีสี่เศร้าสามัคคีจังหวัดตราดครั้งที่1ประจำปี2560เนื่องในวันนักข่าว5มีนาคม2560ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดซึ่งเชิญตัวแทนจากองค์กรต่างๆมาร่วมทำการแข่งขันประกอบด้วย1ทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด2ทีมอำเภอคลองใหญ่3ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด4ทีมเป็นข่าวของสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างสื่อมวลชนจังหวัดตรากับทีม VIP ตราที่เป็นทางข้าราชการเช่นนายประธานสุรกิจประวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรานักการเมืองท้องถิ่นเช่นนายวิเชียรทรัพย์เจริญนักธุรกิจและประชาชนของจังหวัดตราอีกทั้งสนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์2560และวันที่1มีนาคม2560ซึ่งใช้กติกาการแข่งขันจับฉลากประกบคู่เพื่อหาผู้ชนะชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราซึ่งผลการแข่งขันทั้ง2วันปรากฏว่าคู่ชิงที่3ทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราเอาชนะทีมเป็นข่าวไป4ประตูต่อ2คู่ชิงชนะเลิศทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดแพ้ทีม VIP คลองใหญ่2ประตูต่อ4หลังจบการแข่งขันนายจักริตแหววไข่หงประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานและเชิญนายวิเชียรทรัพย์เจริญกล่าวปิดและมอบถ้วยให้กับนายปิยวุฒิประสิทธิเวชหัวหน้าทีม VIP คลองใหญ่ขึ้นรับถ้วยชนะเลิศท่ามกลางความดีใจของทุกฝ่ายทั้งนี้สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดจะจัดการแข่งขันฟุตบอลในรายการนี้เป็นประเพณีต่อไปในช่วงวันนักข่าวแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. มูลนิธิพอ.ศว.ประจำจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนายแพทย์พรณรงค์สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดในฐานะกรรมการและเลขานุการพอ.ศว.ประจำจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอบ่อไร่กำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือในการรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนขึ้นในวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2560ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหนองบอนตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราสำหรับการจัดหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการออกหน่วยบริการทันตกรรมการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ในวันและเวลาดังกล่าวขอเจริญพรเห็นถุงก็ทำให้นึกถึงคำที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ว่าเราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้เนี่ยใจเราก็ต้องใหญ่พอสมควรถ้าใจเราใหญ่ไม่พอใจเรากว้างไม่พอก็เอาใจเขามาใส่ใจเราได้ยากเหมือนกันฉะนั้นถ้าหากว่าใจเรากว้างก็คือพร้อมที่จะเข้าใจคำว่าเข้าใจก็คือเราก็จะต้องเข้าไปอยู่ในใจของเขา
ข้าไปอยู่ในใจเขาให้ได้แม้นมันจะแคบแม้นบางคนเนี่ยใจจะแคบแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในใจเขาได้มันก็จะทำให้ใจเขาเนี่ยกว้างขึ้นถ้าเราเข้าใจเขาเราก็จะทำให้ใจเขากว้างและถ้าเขาจะต้องเข้ามาอยู่ในใจเราเราก็ต้องมีใจที่กว้างดังนั้นความใจกว้างน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับการที่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะเชื่อว่าทุกคนก็มีมุมของความแหลกของหัวใจทุกคนก็มีเรื่องบอบช้ำของใจไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าหากว่าวันนี้ใจใครจะช้ำมาแบบไหนก็ตามทีแต่ถ้าเราเปิดใจเปิดใจพร้อมที่จะให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในใจหรือว่าพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในใจแหลกๆของบางคนเรียกว่าเข้าใจและเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายร่วมกันตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือทำใจกว้างๆทำใจเบาๆทำใจโปร่งๆก็พร้อมที่จะมีอะไรที่มาเข้าใจเราเราคงไม่รอให้ใครมาเข้าใจเราเพียงอย่างเดียวแต่เราจะต้องไปเข้าใจเขาด้วยความสามารถเท่าที่เรามีพอที่จะเข้าไปได้ด้วยวิธีที่เราคิดว่าน่าควรจะต้องทำธรรมะเช้านี้คงเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆร่วมกันเอาใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขาเปิดใจให้กว้างและจะเข้าใจกันได้ขอเจริญพรThank you.